ถ้าคุณไม่ได้ระบุอะไรในก่อนหย่าเมียเก่าสามารถมีสิทธิ์มาขอแบ่งในเงินบำนาญของสามีเก่าได้นะคะตามสัดส่วนระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในวันสบายๆ วันหยุดของดิฉันนะคะ พบกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วในชาแนลกว่าจะได้เป็นเมียฝรั่งเมื่อวานก็ไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่4นะคะจากนั้นก็คือครั้งนี้วัคซีนเข็มที่4แล้วก็ข้างนี้เป็น วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะคือถ้าอายุ55ขึ้นไปคุณจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เขาจะมีจดหมายหรือส่งข้อความมาเลยนะว่าคุณต้องไปนะคะถามว่าดีไหมก็ดีนะเพราะว่ามันไม่เสียตังค์ไงคะไม่เสียตังค์แล้วก็เขาดูแลประชาชนดีมากนะคะถึงคนที่นี่เขาจะบ่นกันนะคะว่าดูแลประชาชนใหม่ดีการบริการใหม่ดีการสาธารณูปโภคการแพทย์การอะไรชักช้าอืดอาดไม่ทันใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในสายตาของป้าแก้วเทียบกับอีกหลายๆประเทศที่เนี่ยเขาดูแลประชาชนเขาดีนะดูแลประชาชนเขาดีมากถึงมันจะช้าหน่อยก็คือเราต้องเข้าใจว่าเป็นไปตามคิวนะคะ มันก็ไม่ต้องเราก็ไม่ถึงต้องมารอตั้งแต่ตีห้านะคะจนกระทั่งบ่ายสามบ่ายสี่ก็ยังไม่ได้คิวตรวจนะคะอย่างนั้นก็มีแต่ว่าที่นี่ไม่มีนะคะเขานัดวันไหนเราก็ไปวันนั้นแล้วก็ไปตามนัดแค่นั้นเองนะคะหรือถ้าเราไม่สบายแล้วก็โทรไปนัดหมอเขาก็จะให้วันมานะคะเผื่อบางทีโชคดีแล้วก็จะได้ไปวันนั้นเลยนะคะได้คิวหรือไม่ก็เป็นอาทิตย์หน้าหรืออีก 2-3 วันหรือวันพรุ่งนี้แบบนี้ก็มีนะคะมันก็แล้วแต่คิวเอาละค่ะทีนี้พูดเรื่องความเจ็บป่วยเรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะมีสาวท่านหนึ่งแต่งงานกับหนุ่มต่างชาตินะคะสามีก็เกษียณก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะเขามีลูกกับเมียเก่านะคะซึ่งก็ต่างแยกย้ายกันไปนะคะเมียเก่าก็อยู่บ้านที่เขาซื้อร่วมกันนะคะที่เขาซื้อร่วมกันแล้วทีนี้หลังจากที่แต่งงานกันหลังจากที่หย่ากับเมียเก่าเขานะคะเขาก็ให้เมียจ่ายในส่วนเขาเรียกอะไรอะในส่วนที่เหลือไปนะคะแล้วให้เมียทำการเซ็นสัญญาว่าจะไม่แตะต้องเงินบำนาญของเขานะคะจะไม่แตะต้องเงินบำนาญของเขาแล้วก็กลายเป็นว่าบ้านหลังนี้ก็คือเป็นของเมียโดยสมบูรณ์แล้วเมียก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเงินบำนาญของเขานะคะหลังจากเพราะที่ประเทศที่ประเทศอังกฤษเลยแล้วกันนะคะคือถ้าสมมุติว่าคุณหย่าขาดจากกันถ้าคุณไม่ได้ระบุอะไรในก่อนหย่าเมียเก่าสามารถมีสิทธิ์มาขอแบ่งในเงินบำนาญของสามีเก่าได้นะคะตามสัดส่วนระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันนะอย่าลืมข้อนี้หลังจากที่หย่าแล้วเขาก็ย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยกับเมียคนไทยคนนี้นะคะซึ่งเรื่องราวที่ป้าแก้วกล่าวมาข้างต้นเมียไม่รู้เลยนะคะเมียใหม่คนไทยไม่รู้เลยแล้วก็คิดแต่ว่าสามีมีบ้านอยู่ที่เมืองนอกนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นไหมก็ไม่มีนะคะก็ไม่มีอย่างอื่นก็กินเงินบำนาญกับสามีก็อยู่ด้วยกันไปนะคะถามว่าซื้อบ้านไหมก็ไม่ได้ซื้อบ้านนะคะไม่ได้ซื้อบ้านอะไรก็เขาก็มาต่อเติมบ้านถามว่าซื้อบ้านมันก็ต้องซื้อเพราะว่าเขาเอาเงินมาไถ่ถอนที่บ้านตรงเนี้ยจากแบงก์มาให้เมียนะคะของพ่อตาแม่ยายแล้วก็โอนมาเป็นชื่อของเมียนะคะเมียคนไทยซึ่งเธอก็จดทะเบียนแต่งสมรสนะคะไม่ใช่แต่งงานเฉยๆแต่จดทะเบียนสมรสกันด้วยก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานะคะ
ประมาณ15ปีก็เจ็บอดอดแอดแอดก็ช่วยเหลือกันไปนะคะเขาก็พาเธอไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานที่ประเทศอังกฤษนะคะก็บ่อยนะคะก็สองสามปีครั้งหรืออะไรแบบเนี้ยก็มาบ่อยถามว่าเธอสนิทสนมกับญาติญาติของสามีไหมลูกลูกของสามีหลานหลานของสามีไหมก็ไม่นะคะด้วยภาษานะคะเพราะว่าเธอคิดว่ามันไม่จำเป็นอะเพราะว่าคุยกับสามีรู้เรื่องสามีก็พอคุยภาษาไทยได้แล้วภาษาอังกฤษเธอก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องเรียนนะคะหลังจากที่กลับมาเธอก็อยู่กับสามีไปประมาณ15ปีเนาะ สามีเกิดเสียชีวิตเพราะว่าแก่แล้วด้วยอาการเจ็บป่วยนะคะก็ทำพิธีเผาทำอะไรไปก็ไปแจ้งสถานทูตว่าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตแล้วตอนแรกมีคนแนะนำว่าอย่าไปแจ้งสถานทูตว่าเขาเสียชีวิตแล้วเพราะว่าต้องการให้เมียรับเงินบำนาญของเขาไปในทุกๆเดือนทุกๆเดือนนะคะแต่ก็มีอีกหลายคนแนะนำนะคะว่าอย่าทำแบบนั้นเพราะว่ามันผิดกฎหมายเขาสามารถฟ้องร้องเอาเงินคืนได้นะคะแล้วจะซวยจะติดคุกด้วยทีนี้โอเคเมื่อสามีเสียชีวิตลงเธอก็คิดว่าเธอจะต้องได้ในส่วนเงินบำนาญจากรัฐบาลนะคะแล้วก็ต้องได้เงินแม่ไม้นะคะก็เธอก็ถามแก้วนะคะว่าจะไปฟ้องร้องหรืออะไรแจ้งสถานทูตเพื่อที่จะทำแบบนี้ได้ไหมอันนี้เอาตามความคิดเห็นตามความรู้ของป้าแก้วนะคะผิดถูกอย่างไรป้าแก้วก็ขออภัยด้วยคือถ้าอยู่นอกประเทศอังกฤษเนี่ยการที่จะได้เงินแม่ไม้ถามว่าได้ไหมอันนี้ไม่น่าจะได้นะคะเพราะว่าเงินแม่ไม้ในส่วน 2,000 แรกเลยเนี่ยหลังจากสามีเสียชีวิตลงถ้าอยู่นอกประเทศไม่น่าจะได้นะคะแล้วเงินบำนาญจากรัฐบาลล่ะตอนนี้ไม่ว่าจะอยู่เมียที่อยู่ในประเทศหรือเมียที่อยู่นอกประเทศอังกฤษก็ตามจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหลังจากสามีเสียชีวิตลงจะไม่ได้เงินต่อเงินบำนาญจากสามีนอกจากเงินบำนาญจากส่วนตัวจากบริษัทที่เขาทำนะในส่วนนี้คุณสามารถปรึกษาทนายได้แต่ส่วนมากนะคะหรือสถานทูตก็ตามทนายก็ตามเขาก็จะแนะนำคุณว่าคุณจะต้องไปดำเนินการมาดำเนินการเองที่ประเทศอังกฤษนะคะที่ประเทศอังกฤษแล้วก็จะต้องนำเอกสารทุกอย่างมาเพื่อที่จะมายื่นขอในส่วนนี้นะคะมันก็แล้วแต่ข้อตกลงของบริษัทกับสามีของคุณว่าเงินบำนาญตรงเนี้ยเขาจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะได้รับเป็นก้อนมานะอันนี้ต้องไปถามนะคะถามสอบถามจากทางบริษัทติดต่อสอบถามเองนะคะเพราะว่าในแต่ละบริษัทแต่ละบำนาญแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะส่วนประเทศอื่นๆส่วนประเทศอื่นๆนั้นมันก็แล้วแต่กฎหมายของประเทศนั้นๆนะคะว่าคุณจะได้เงินแม่ไม้ไหมคุณจะได้เงินบำนาญต่อจากสามีไหมหรือต้องอายุครบ45ปีก่อนหรือถึงจะได้เงินบำนาญของสามีหรือต้องอยู่ร่วมกันกี่ปีก่อนถึงจะได้เงินบำนาญของสามีอันนี้ก็แล้วแต่ประเทศนะคะยังไง ท่านใดที่มีความรู้เกี่ยวกับเงินบำนาญหรือเงินแม่ไม้ก็ตามนะคะช่วยแนะนำคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ด้วยนะคะขอความกรุณานะคะป้าแก้วขอร้องนะเพราะป้าแก้วก็ไม่ได้มีความรู้ในส่วนนี้ส่วนมากเขาจะบอกว่าไปติดต่อสถานทูตก็จะโบยไปเลยนะคะให้ไปติดต่อที่ประเทศทางประเทศหลักของสามีนะคะส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่ดำเนินการอะไรให้คุณหรอกค่ะนะคะแล้วยิ่งเราอยู่นอกประเทศด้วยแล้วมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเราต้องมาคิดบวกลบคูณหารก่อนว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราจะเดินทางมาดำเนินการที่ประเทศต้นทางของสามีนะว่ามันคุ้มไหมเราต้องอยู่กี่วันกี่เดือนมันถึงจะคุ้มมันถึงจะได้ผลจะติดต่อกันรู้เรื่องแล้วค่าใช้จ่าย
ในการอยู่กินที่นี่เราจะไปอยู่ที่ไหนพักที่ไหนนะคะต้องคิดสาระตักก่อนบวกลบคูณหารว่าคุ้มไหมถ้าไม่คุ้มก็ไม่นั่นนะคะส่วนหลังจากสามีเสียชีวิตเธอก็มารู้นะคะว่าอ่ะเธอไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินมรดกและหรือทรัพย์สินอะไรของสามีเลยนะคะเรื่องนี้ก็ฝากไว้เป็นคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะอีกคลิปหนึ่งที่ป้าแก้วขอฝากไว้เอาละค่ะวันนี้ขอเอวังด้วยประการฉะนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปเลยครับบาย